วันนี้อากาศมันดีจริงๆมอสสายมูมาทำงานทั้งทีไม่พลาดที่จะใส่เสื้อสีมงคลโอ้โหเขียวเหนียวซับ iPad ก็เขียวแต่โอ้ยมีแดดมันแรงจังวะโอ้ไปหาหมอไหมเออโอเคก่อนจะไปมูเตลูขอไปหาหมอดูก่อนแล้วกันครับสวัสดีค่ะคุณมอสวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยครับอ๋อไม่ใช่นะคะเดี๋ยวคุณมอสจะต้องไปทำคิวนัดเจอคุณหมอก่อนนะคะอ๋อโอเคครับได้ครับคุณหมอดูอาจจะช่วยดูได้ว่าช่วงนี้ดวงสุขภาพเป็นยังไงมีแววจะได้เข้าวงการบันเทิงวงการปวดหลังมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่พึ่งทางใจมากกว่าเวลาเรามีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะไปดูว่าพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงดวงของการเงินความรักสุขภาพเนี่ยค่ะอยากมีคนดูแลหนูพอจะมีหวังไหมคะแม่หมอมีสิแต่ว่าถ้าจะเอาให้แน่ว่ารักษาได้หรือว่ารู้แต่เนิ่นๆเนี่ยก็มาที่โรงพยาบาลเจอแพทย์เฉพาะทางก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าไปให้หมอเฉพาะทางดูแลตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะที่โรงพยาบาลสินแพทย์มีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมองและเครื่องมือทันสมัยพร้อมดูแลนะคะ พิทธิดาพานุพัฒนาพงค่ะปัจจุบันเป็น Chief of Marketing Officer ของเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ค่ะก็คือไม่ใช่แม่หมอใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะ แคมเปญนี้นะคะเราใช้ชื่อว่าหมอดูสุขภาพนะคะก็คือเริ่มมาจากว่าตอนที่คุยเรื่องไอเดียกันเนี่ยมันก็มาจากการเราอยากจะคุยกับกลุ่มที่เป็น Young Generation ว่าเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ตระหนักเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่าเราคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเกิดมาเป็นไอเดียว่าตอนนั้นก็ถ้าคุณหมอจำได้เนี่ยช่วงประมาณปีที่แล้วเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนั้นพี่ก็ observe จากคนใกล้ตัวก่อนเพื่อนเราคนนึงก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยตั้งแต่ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์อ่ะชีวิตงานปังมากช่วงโควิดใช่ไหมครับใช่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ย work from home ด้วยอะไรด้วยใน LINE อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะเริ่มมีอีโมจิเริ่มมีตัวเลขแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะมาจากไหนเดี๋ยวนี้ค่ะคนปัจจุบันเนี่ยมีการทำงานเยอะขึ้นบางทีไม่ได้ดูแลตัวเองเนาะอาจจะคิดว่ายังอายุน้อยอยู่เดี๋ยวนี้คนมาก็เริ่มเจอโรคยากๆที่เป็นนะคะโรคทางสมองหัวใจเนี่ยก็เกิดวัยที่น้อยลงจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ที่มาเยอะๆเลยจะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมค่ะปวดหลังทำกายภาพใช่ไหมคะเป็นอยู่เนาะแล้วก็ถ้าปล่อยไว้เรื้อรังเนี่ยบางทีมันก็อาจจะส่งผลต่อแบบสมองโรงพยาบาลแม่หมอเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของคล้ายๆว่าเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลแหละเป็น www.healthoro.com นะคะเปิดไพ่สุขภาพหาคำทำนายดูดวงดูว่าถ้ามีเกณฑ์เหล่านี้และคุณน่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรก็ใส่วันเดือนปีเกิดเนาะเหมือนเวลาที่เราไปแบบดูพยากรณ์เลยและหลังจากใส่วันเดือนปีเกิดเนี่ยก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าคุณมีเรื่องหนักใจในเรื่องอะไรมีเรื่องแบบอกหักรักคุดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเจ็บหลังปวดหลังจากการทำอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเลือกไพ่ที่เราสนใจเข้าไปแล้วไพ่ก็จะบอกว่าตอนนี้คุณมีเกณฑ์ความเสี่ยงใดๆดังต่อไปนี้หลังจากที่เจอว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงในโลกนี้แล้วเราสนใจต่อหรือเปล่าหลังจากนั้นนะคะก็จะพาไปดูถึงข้อมูลที่ลึกมากขึ้นว่าเราควรจะดูแลหรือว่าเลือกที่จะพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนค่ะอยากสบายใจเรื่องอื่นมาดูหมอได้แต่ถ้าอยากได้คนดูแลเรื่องสุขภาพไปให้หมอดูนะโอเคตอนนี้มอสลงตารางนัดหมอไว้แล้วขอตัวไปหาหมอก่อนนะครับทุกคน Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้